สวัสดีครับผมช่องคาราคัสคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Bad Seed เป็นหนังปี2018จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกของคุณกลายเป็นฆาตกรโรคจิตถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องไว้ที่เอมม่าเด็กสาวที่เพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างทั้งเรื่องเรียนเธอก็ได้รับรางวัลมาโดยตลอดรวมทั้งเรื่องหน้าตาที่สุดแสนจะใสซื่อและน่ารักเลยทำให้เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนที่พบเจอเอมม่าเธออาศัยอยู่กับพ่อแค่เพียง2คนเพราะแม่ได้จากไปตั้งแต่ตอนที่เธอยังจำความไม่ได้ทำให้พ่อยอมมอบทุกสิ่งที่เธอปรารถนาเพื่อเป็นการทดแทนที่ไม่ได้รับความอบอุ่นจากแม่นั่นเองแต่หนุ่มโสดหน้าตาดีอย่างเขาก็มักจะมีสาวๆเข้ามาพัวพันอยู่เสมอแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกพอทุกครั้งที่พ่อคิดจะเริ่มต้นใหม่กับใครจู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็จะขอเลิกกับเขาไปอย่างไม่มีเหตุผลที่โรงเรียนเอมม่าก็ไม่ค่อยจะกลัวอะไรแม้กระทั่งตัวต่อที่หลุดเข้ามาในห้องเธอก็จับมันอย่างง่ายดายและเอาไปปล่อยไว้ข้างนอกซึ่งต่างจากเพื่อนๆและอาจารย์ที่ยืนกลัวตัวสั่นกันอยู่หลังเก้าอี้กลับมาที่พ่อเขาได้ตัดสินใจจ้างพี่เลี้ยงเด็กที่มีชื่อว่าโคอี้พอช่วงนี้เขาเพิ่งจะเปิดโรงงานใหม่เลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอมม่าได้ดีเท่าที่ควรโคอี้นั้นเธอเป็นเด็กสาววัยรุ่นหน้าตาดีและเคยทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาก่อนดังนั้นโคอี้จึงรู้วิธีรับมือกับเด็กทุกรูปแบบและทำให้พ่อตัดสินใจจ้างเธอในทันทีกลับมาที่เอมม่าในตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาเลือกนักเรียนดีเด่นเข้าไปทุกทีเธอจึงต้องรีบสร้างภาพให้ผู้อำนวยการเห็นเพื่อจะเป็นนักเรียนดีเด่น4ปีซ้อนให้ได้และหลังเลิกเรียนพ่อก็มักจะทำช็อกโกแลตร้อนที่เป็นของโปรดมาให้เธอดื่มระหว่างทำการบ้านทุกวันซึ่งมันก็ทำให้เอมม่ารู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจนกระทั่งถึงวันประกาศนักเรียนดีเด่นเอมม่าก็ใส่ชุดที่สวยที่สุดเพื่อเตรียมขึ้นรับรางวัลในปีนี้แต่ผลลัพธ์มันกลับออกมาไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อไมโลเด็กผู้ชายธรรมดากลับได้รับรางวัลนั้นไปอย่างหน้าตาเฉยทั้งที่เขาไม่เคยทำอะไรเพื่อใครเลยสักครั้งเอมม่าจึงได้แต่เก็บความอิจฉานี้เอาไว้ในใจซึ่งพ่อก็ได้ปลอบใจว่าเหรียญรางวัลมันไม่ได้มีความสำคัญกับชีวิตขนาดนั้นเพราะวันหนึ่งที่เราโตขึ้นเหรียญพวกนี้ก็จะถูกเก็บเอาไว้ที่ห้องใต้บันไดโดยที่ไม่มีใครสนใจอยู่ดีแต่สำหรับเอมม่าเหรียญรางวัลมันต้องเป็นของเธอเท่านั้นเธอจึงวางแผนลวงให้ไมโลไปเดินเล่นด้วยกันที่หน้าผาและเมื่อได้โอกาสเธอก็ชิงเหรียญรางวัลมาจากเขาและทำในสิ่งที่ไม่มีเด็กคนไหนกล้าทำจากนั้นเธอก็กลับมาที่งานแบบเนียนๆจนกระทั่งครอบครัวของไมโลเริ่มเอะใจที่ลูกชายของพวกเขาหายไปเอมม่าเลยบอกว่าเธอไม่เห็นเขาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วก่อนที่เสียงร้องของเด็กคนอื่นๆจะดังขึ้นเพราะมีคนเห็นไมโลนอนไม่ได้สติอยู่ที่โขดหินด้านล่างและเขาก็ได้จากโลกนี้ไปเสียแล้ว1อาทิตย์ต่อมาก็ถึงเวลาเริ่มงานของโคอี้แต่ดูเหมือนว่าเอมม่านั้นจะทำสีหน้าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักเพราะเธออยากจะให้พ่อเป็นคนดูแลเธอเท่านั้นและเมื่อพ่อไปทำงานข้างนอกเอมม่าก็เริ่มจับตาดูโคอี้ทุกฝีก้าวจนได้เห็นว่าเธอแอบเข้าไปขโมยของในห้องทำงานแต่แทนที่เอมม่าจะรีบเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพ่อเธอกลับเอามันมาเป็นข้อต่อรองเพื่อให้โคอี้ยอมทำทุกสิ่งที่เธอต้องการวันต่อมาที่โรงเรียนทุกคนต่างอยู่ในอาการโศกเศร้ากับการจากไปของไมโลเว้นแต่เอมม่าที่ดูไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรและแอบได้ยินแม่ของไมโลที่พูดเรื่องเหรียญรางวัลที่หายไปเอมม่าจึงต้องแกล้งทำเป็นร้องไห้เพื่อกบเกลื่อนความผิดของตัวเองและไม่ให้ถูกใครสงสัยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จำเป็นต้องสอบปากคำทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเธอจึงแกล้งทำเป็นหกล้มจนได้รับบาดเจ็บเพื่อหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ซึ่งมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีพวกเขายอมกลับไปโดยที่ไม่เอะใจเลยสักนิดเว้นแต่โคอี้ที่เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปและเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อต่อรองกับเอมม่าเพราะถือว่าทั้งคู่ต่างกุมความลับของกันและกันเอาไว้และเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันแค่2คนเอมม่าก็มักจะขู่ว่าถ้าตำรวจดูเรื่องขโมยของคุณจะต้องติดคุกอย่างน้อย2ปีแต่โคอี้ก็ไม่ยอมเธอสวนกลับว่าถ้าทุกคนรู้เรื่องของไมโลเอมม่าก็จะถูกส่งตัวไปบำบัดที่โรงพยาบาลบ้าเช่นกันและสถานการณ์ก็เริ่มตึงเครียดยิ่งขึ้นเมื่อโคอี้ได้พบกับเหรียญรางวัลที่ถูกซ่อนเอาไว้ใต้เตียงและมันก็จะกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้เอมม่าดิ้นไม่หลุดส่วนผู้อำนวยการที่กำลังขับรถกลับบ้านจู่ๆก็มีตัวต่อจำนวนมากบินเข้ามาโจมตีใส่เธอจนกระทั่งเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นซึ่งก็เป็นเพราะรังต่อที่เอมม่าแอบใส่เอาไว้ในรถของเธอนั่นเอง
ส่วนพ่อเมื่อเขากลับมาถึงที่บ้านก็ได้เจอเข้ากับเหรียญรางวัลของไมโลที่จงใจวางทิ้งเอาไว้และเมื่อเขาถามเรื่องนี้กับเอมมาเธอก็โกหกว่าพวกเราแค่เล่นเกมกันและเธอเป็นฝ่ายชนะก็เลยได้เหรียญนี้มาครอบครองซึ่งพ่อที่ได้เห็นแววตาใสซื่อบริสุทธิ์ก็ทำให้เขาหลงเชื่ออย่างง่ายดายทั้งคู่จึงเอาเหรียญรางวัลไปคืนแม่ของไมโลด้วยกันและเอมมาก็เล่าเรื่องโกหกทั้งหมดเหมือนกับที่เธอเล่าให้พ่อฟังซึ่งแม่ของไมโลก็ดันหลงเชื่อโดยที่ไม่ติดใจอะไรเช่นกันในเย็นวันนั้นพ่อก็สังเกตเห็นว่ารังต่อที่อยู่หน้าโรงรถมันได้หายไปบวกกับภาพถ่ายในงานรับเหรียญรางวัลที่เอมมาเอาแต่จ้องมองไมโลด้วยสายตาที่เครียดแค้นและมันก็ทำให้เขาเริ่มรู้สึกสงสัยในตัวของลูกสาวขึ้นมาบ้างแล้วพ่อจึงวางแผนหลอกให้เอมมาไปหาจิตแพทย์ด้วยกันเพื่อจะได้ตรวจสภาพจิตใจอย่างละเอียดแต่เอมมาก็รู้ทันทุกอย่างเธอแกล้งทำเป็นเล่นตามน้ำไปและตอบทุกคำถามของจิตแพทย์โดยที่ไม่หลบตาและไม่แสดงพิรุธออกมาแม้แต่น้อยจนสุดท้ายเธอก็ผ่านการทดสอบมาได้อย่างง่ายดายและไม่ถูกสงสัยอีกต่อไปส่วนโคอี้เธอก็มักจะใช้ความสาวมาโปรยเสน่ห์ใส่พ่ออยู่เป็นประจำเพราะเธอหวังที่จะรวยทางลัดโดยที่ไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยและเวลาว่างๆโคอี้ก็มักจะมากวนประสาทเอมมาโดยการบอกว่าเธอกำลังจะมาเป็นแม่เลี้ยงนี่อีกเร็วๆนี้ซึ่งมันก็ทำให้เอมมารู้สึกไม่พอใจและเฝ้ารอเวลาที่จะเอาคืนให้สะสมที่สุดจนกระทั่งในคืนหนึ่งที่พ่อมีนัดออกไปทานข้าวข้างนอกกับคู่เดทของเขาเอมมาที่ได้อยู่บ้านกับโคอี้แค่2คนก็ได้โอกาสแก้แค้นเธอหลอกให้โคอี้ตามเสียงเรียกเข้ามาในโรงรถและใช้จังหวะนี้ปิดประตูขังโคอี้เอาไว้ข้างในและจากนั้นเปลวไฟจากคราบน้ำมันบนพื้นก็สว่างขึ้นและเอมมาก็ยืนดูผลงานชิ้นโบแดงที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอย่างสะใจไม่นานนักหน่วยกู้ภัยก็มาถึงแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วและพ่อที่เพิ่งจะกลับมาถึงก็รีบเข้ามาดูในบ้านเพื่อเช็คว่าลูกสาวของเขายังปลอดภัยดีซึ่งเอมมาก็สามารถเล่นละครได้อย่างยอดเยี่ยมเธอโกหกว่าโคอี้แอบเข้าไปสูบบุหรี่ในโรงรถและจากนั้นไฟก็เริ่มลุกไหม้จนเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นแต่ดูเหมือนว่าพ่อจะไม่เชื่อเธออีกแล้วในคืนนั้นเขาจึงได้ขอให้เอมมาพูดความจริงเพราะถ้าตำรวจสามารถหาหลักฐานมาได้ยังไงเอมมาก็ไม่มีทางรอดอย่างแน่นอนซึ่งมันก็บีบให้เธอต้องสารภาพออกมาว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของเธอคนเดียวเท่านั้นพ่อที่ได้ยินก็แทบจะรับไม่ได้แต่เขาก็ใจไม่กล้าพอที่จะแจ้งจับลูกสาวของตัวเองและต้องยอมทำผิดกฎหมายโดยการช่วยเธอปกปิดความจริงวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่คนเดิมก็ติดต่อเข้ามาขอสอบปากคำเอมมาเกี่ยวกับเรื่องคดีความของไมโลพ่อจึงได้ช่วยโกหกว่าตอนนี้เธอไม่สบายจนไม่สามารถสอบปากคำได้และขอเลื่อนเป็นวันอื่นแทนจากนั้นพ่อก็รีบเก็บกระเป๋าและพาเอมมาขึ้นรถเพื่อเดินทางไปยังกระท่อมริมทะเลสาบที่อยู่ห่างไกลมันเป็นบ้านพักตากอากาศของน้าแองเจล่าน้องสาวแท้ๆของพ่อนั่นเองซึ่งเธอก็ยินดีให้ทั้งคู่อาศัยอยู่ที่นี่ได้เป็นการชั่วคราวและทุกอย่างก็ผ่านไปได้อย่างราบรื่นจนกระทั่งในเย็นวันหนึ่งขณะที่พ่อกำลังนอนหลับเอมมาก็แอบเปิดแก๊สในห้องครัวทิ้งเอาไว้เพื่อหวังที่จะจัดการกับคนสุดท้ายที่รู้ความลับของเธอจากนั้นเอมมาก็ออกไปยืนรอดูผลงานที่ริมทะเลสาบอย่างใจเย็นแต่โชคก็เข้าข้างเมื่อพ่อดันตื่นขึ้นเพราะได้กลิ่นแก๊สเขาจึงรีบปิดมันและตามออกมาถามเอมมาว่าลูกทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรทั้งที่พ่อเป็นเพียงคนเดียวที่ลูกเหลืออยู่ในตอนนี้เอมมาจึงตอบด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปเธอก็ยังเหลือน้าแองเจล่าน้องสาวของพ่ออยู่เธอจะรับหนูไปเลี้ยงดูและไม่มีใครที่จะได้รู้ความลับนี้อีกเลยซึ่งก็น่าแปลกที่พ่อกลับไม่รู้สึกโกรธอะไรและดูจะเข้าใจในความรู้สึกของเอมมาเป็นอย่างดีทั้งสองเลยพากันกลับเข้าบ้านเพื่อนอนพักผ่อนและพ่อก็ใช้จังหวะนี้ผสมยาบางอย่างลงไปในช็อกโกแลตร้อนแล้วเอามาให้เอมมากินเพื่อหวังที่จะพาตัวเธอไปมอบให้กับตำรวจแต่เอมมาก็ดันรู้ทันลูกหมายตื่นๆเธอจึงแกล้งขอให้พ่อช่วยไปหยิบวิปครีมในตู้เย็นมาให้และใช้โอกาสนี้แอบสลับแก้วของพวกเขาไม่นานนักพ่อก็ผ่อยหลับไปด้วยฤทธิ์ของยาเอมมาจึงใช้อาวุธที่ซ่อนอยู่บนหัวเตียงมาจัดการกับพ่อแต่เธอก็ดันพลาดเป้าเพราะไม่เคยใช้มันมาก่อน
และเมื่อพ่อได้สติขึ้นมาเขาก็พยายามจะหยุดเธอเอาไว้โดยที่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นแผนของเอมม่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วเธอรีบโทรศัพท์ไปหาตำรวจและร้องตะโกนว่าช่วยด้วยพ่อของเธอเป็นบ้าไปแล้วซึ่งพ่อที่ไล่ตามมาก็คิดว่าไม้อ่อนคงจะไม่ได้ผลอีกต่อไปและเขาก็จำเป็นต้องทำให้เรื่องนี้มันจบลงด้วยตัวเขาเองเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาเร็วกว่าที่คิดและกลายเป็นพ่อที่ถูกจัดการเสียเองซึ่งหลังจากที่จบเรื่องเอมม่าก็ป้ายความผิดทุกอย่างให้พ่อกลายเป็นคนผิดและน้าแองเจล่าก็ตัดสินใจรับเอมม่าไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมจริงๆและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือเอมม่านั้นเธอเป็นเด็กสาวอัจฉริยะที่มีจิตใจดุร้ายดังปีศาจเธอพร้อมจะจัดการทุกคนที่คิดจะขวางทางหรือรู้ความลับของเธอไม่เว้นแม้กระทั่งพ่อแท้ๆของตัวเองและยังสามารถตีเนียนหาทางเอาตัวรอดได้ตลอดโดยที่ไม่เคยถูกจับได้เลยสักครั้งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ที่ 5.9 คะแนนและเว็บ Rotten Tomatoes ไม่มีคะแนนให้สำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ